บรรยากาศโรงเรียนเพียวแมนชั่นภูเก็ตครับตึกด้านหน้านี่คืนละ500ครับมี2ชั้นคืนละ500ติดแอร์มีน้ำร้อนครับส่วนตึกนี้มี4ชั้นคืนละ600ครับโรงแรมใจกลางเมืองภูเก็ตครับสำหรับงบประหยัดหรืองบน้อยครับนี่คือทางเข้าอีกด้านหนึ่งตรงนี้เป็นตึกร้างตึกสร้างไม่สำเร็จของยีเต้งคอมเพล็กซ์ครับด้านข้างโรงแรมเป็นที่จอดรถได้ ในกรณีที่รถเยอะนี่โครงการยีเต้งคอมเพล็กซ์ที่สร้างไม่แล้วเสร็จครับพื้นลานจอดนี่มีชั้นใต้ดินครับทางนั้นคือทางออกแล้วก็ทางนี้ก็ออกละอีกทางหนึ่งไปตรงโน้นสี่แยกโรงฆ่าสัตว์ครับมีรถใหญ่จอดข้างนอกได้สะดวกถ่ายดูด้านนอกครับบรรยากาศด้านนอกโรงเรียนเพียวแมนชั่นครับคืนละ500-600บาทถ่ายให้คนที่ไม่เคยมาได้ดูเพื่อมองหาที่พักราคาประหยัด